สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับเห็นกล่องตัวนี้ผมเคยรีวิวไว้แล้วนะแต่ผมจะมารีรันใหม่เนื่องจากคลิปเก่าเนี่ยด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการนะครับใส่เพลงไปติดลิขสิทธิ์นะครับกลัวโดนแบนนะก็เลยขอถ่ายซ่อมนะละกันนะครับมาลงในวันนี้นะเดือนพฤษภาอ้อแล้วก็ช่วงเปิดเทอมนี้ก็รายการซีเก้งทอยจะขอปรับเวลานะครับเป็นออกคลิปทุกวันเวลา19 นาฬิกาหรือเวลา1 ทุ่มนะครับจะเพื่อให้สะดวกนะกับเพื่อนๆ น้องๆพี่ๆทุกคนนะครับหลังเลิกงานแล้วมาดูกันคลายเครียดก่อนนอนนะสักประมาณ1 ทุ่มนะครับก็เริ่มตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปนะก็เป็นงาน Ghost Rider นะครับ Ghost Rider ก็เป็นเวอร์ชั่นของภาพยนตร์นะที่นิโคลัสเคสแสดงนะครับก็ในบทบาทเจ้าตัวละครจอห์นนี่เบสนะนี่ครับยี่ห้อของงานก็คือ Hyper Gokin นะ Heavy Style รูปบ็อกซ์อาร์ตกล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะตรงนี้ก็จะเป็นกระดาษแท้งเลยข้างบนจะเป็นกระดาษที่แกรมผมว่าไม่หนาเท่าไหร่ก็เป็นเหมือนปกมันเฉยด้านหลังก็จะมีรายละเอียดนะครับขยับเข้ามาใกล้ๆรายละเอียดของชิ้นงานผู้ผลิตสตอรี่ต่างๆนะว่าอะไรยังไงนะมันเป็นภาพยนตร์มาตั้งแต่ปี2007นะครับก่อนกี่ปีแล้วล่ะก็10 กว่าปีนะปีนี้2018ก็รายละเอียดด้านหลังก็จะเป็นโมเดลฟิกเกอร์นะครับลูกเล่นของมันนะแต่ตัวนี้ผมเดี๋ยวขอเช็คถ่านก่อนนะเพราะว่าผมถอดถ่านออกหมดเลยนะครับถ้ามียังไงเดี๋ยวจะเทสไฟให้ดูอ่ะเรามาดูชั้นแรกกันเลยดีกว่าก็กดนะครับกดตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นหูหิ้วนะกดตรงนี้ออกแล้วก็สไลด์นะครับชั้นแรกสไลด์ปุ๊บออกมาขอเก็บก่อนพอออกมาชั้นแรกก็จะเป็นเหมือนหีบสมบัตินะครับชื่อ Ghost Rider นะสีออกจะออกเป็นด้านๆนะครับอย่างนี้นะครับก็เปิดออกมาเลยว้าก็จะเห็นแพ็คทุกอย่างแต่ผมมาออกมาแล้วนะอ่ะเรามาดูกันว่าในกล่องเนี้ยของ Ghost Rider หีบสมบัติ Ghost Rider มีอะไรบ้างนะครับนี่คือของที่จะได้ทั้งหมดในกล่องนะครับก็มีมอเตอร์ไซค์นะครับก็แล้วก็เป็นตัวฟิกตัวน้อยๆเป็นน่ารักนะแล้วก็จะมีหัวให้2หัวนะครับหัวตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่แบบยังไงอ่ะผมปิวสวยเวลาขับรถนะครับเป็นคนละแบบกันกับหัวที่ผมใส่อยู่ตอนนี้แล้วก็หัวนิโคลัสเคสนะครับจอห์นนี่เบสนะในเรื่องนะครับผู้ที่ได้รับพลังนะครับสัญญาอสูรนะสัญญาปีศาจนั่นแหละสัญญาซาตานแล้วแต่จะเรียกนะครับเพื่อมาเป็นโกสต์ไรเดอร์นะครับส่วนปืนเนี่ยก็จะมีเป็นปืนมันใช่ลูกซองไหมแบบนี้นะลายเนี่ยติดดีคอมาสวยงามเลยนะครับรายละเอียดถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีปืนตัวนี้น่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่กำลังจะกลายเป็นไฟนะครับคือมันค่อยๆเปลี่ยนนะเปลี่ยนรูปทรงปุ๊บจนมาเป็นปืนตัวนี้เดี๋ยวให้ดูปืนตัวนี้อีกรอบนะครับส่วนมือก็จะมีประมาณนี้เป็นมือในเวอร์ชั่นที่ยังเป็นร่างเป็นมนุษย์นะฮะนะเป็นมือถักถุงมือหนามประมาณนี้นะครับยังไม่มีไฟติดเนี่ยเดี๋ยวซูมให้ดูดีกว่าแล้วก็จะมีเวอร์ชั่นไฟติดนะครับก็จะประมาณนี้นะนี่เป็นมือเป็นโครงกระดูกเลยนะครับแล้วก็มีไฟลุกและเป็นเอกลักษณ์ของฮีโร่ที่ไม่เหมือนใครเลยนะครับคือร่างกายเป็นกระดูกมันไม่เหมือนเจ้าอะไรนะในแฟนตาสติกโฟร์ที่ร่างกายเป็นไฟทั้งหมดผมก็จำชื่อไม่ได้นะครับส่วนแอคชั่นเบสเนี่ยแอคชั่นเบสนี่ผมเอาแอคชั่นเบสจีนตัวใสมาใส่แทนนะครับเนื่องจากแอคชั่นเบสที่เขาแถมมามันไม่ค่อยดีไม่ค่อยสวยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูจุดขยับกับเจ้าโกสต์ไรเดอร์กันครับมาดูเจ้าตัวโกสต์ไรเดอร์นะหัวน่ากลัวมากครับปากขยับได้นะคอช่วงคอก็บิดได้ครับบิดได้ประมาณนี้เพื่อจัดท่านะขอเอามือลงก่อนชุดเนี่ยผ้ามันไม่ใช่ผ้านะมันจะเป็นเหมือนหนังอ่อนๆนะครับตรงนี้ที่จริงมันเปิดไฟตรงนี้ได้แล้วก็ตาตรงช่วงหัวเนี่ยจะติดนะแต่ผมเอาถ่านออกเขาจะมีโซ่แถมมาให้นะครับช่วงแขนก็กางได้หักข้อได้ประมาณ1 สเต็ปแล้วก็หมุนยกได้นะครับก็คือมันจัดท่าแล้วมันดูไม่หละหลวมนะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันคล้ายของจริงเนื่องจากจุดขยับก็ทำมาดีนะครับส่วนเอวเนี่ยก็งอได้ประมาณนี้ขายกได้ครับยกได้จะไม่สุดนะไม่เท่าพวกมาเวลลีเจนนะข้อเท้าก็แค่นี้ครับสเต็ปเดียวแค่นี้เองครับมาเทียบส่วนสูงนะครับกับเจ้ามาร์ค43นะมาร์ค43เนี่ยมันเป็นงานสเกล6นิ้วนะครับก็ได้ประมาณนี้นะตัวนี้ขอวัดหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับวัดให้ดูคร่าวๆนะในระยะสายตาของผมเนี่ยสูงประมาณ23
1.5 นะครับเซนติเมตรก็สูงเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นจุดขยับคร่าวๆนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองรีวิวไอ้ตัวนี้ก่อนไบไซเคิลเจ้าพระเอกของเรานะครับนี่คือเจ้าไบไซเคิลนะครับยานพาหนะของ Ghost Rider นะเวอร์ชั่นของ Johnny Bass นะครับที่เขาจะเป็นนักขับมอเตอร์ไซค์ผาดโผนนั่นเองนะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับรายละเอียดดีนะเปิดเบาะมาสามารถเปิดไฟขอดูสวิตช์ไฟก่อนผมก็ไม่ได้เปิดนานแล้วนะก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นแม่เหล็กครับสังเกตจะมีไฟนะแต่เนื่องจากตรงนี้มันสว่างเกินไปนะครับเลยไม่เห็นไฟชัดนะเดี๋ยวจะซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะครับรายละเอียดเนี่ยก็ตะเกียบหน้าผมเรียกตะเกียบบ้านนอกไปไหมเนี่ยล้อหน้าชุดเฟรมหน้าตะเกียบหน้าแหละอ่ะมันจะเป็นลักษณะเหมือนโซ่นะครับไล่มาถึงรายละเอียดนะโอ้โหถือว่าสุดยอดเลยนะครับงานตัวนี้นะไหนลองแอคชั่นเอาเจ้า Ghost Rider เข้ามาขับให้ดูหน่อยสิขอจัดท่านิดนึงนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยหันหน้ามองนี่นะก็ถือว่าตั้งโชว์แบบนี้นะเท่แน่นอนครับตู้โชว์ดูหรูหราขึ้นมาทันทีเลยถ้ามีงานตัวนี้นะอ่ะไปเจอภาพสวยๆกันแล้วก็ขอปิดรายการเลยนะครับวันนี้รีวิวสั้นๆนะถือว่าเป็นการรีรันจากคลิปเก่าที่โดนติดลิขสิทธิ์นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Starlight, it's our lives in hindsight.